รงเรือมาหารักสักคนจะไปทำงานพี่หน่องคอยจะไปเฮ็ดงานคอยรายงานตัวพวกเจ้ารายงานตัวให้แฟนคลับเบิ้งคอยจะไปทำงานรถเมย์มาบ่าย 3:45 มันก็ต้องมาตรงเป๊ะรายงานตัวเพราะว่ามื้อนี้คอยจะเว้าอย่างพวกเจ้าไว้ดีค่ะคนดวงดีขายขี้ก็รวยคนดวงซวยขายทองขายเพชรก็ซวยมันมากับดวงมากับดวงแล้วก็มากับโชคชะตาทำอะไรก็ทำไปเถอะทำในสิ่งที่เฮาอย่าไปอิจฉาริษยาคนทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำอีหยังก็ตามที่ออกจากใจเฮาทำอะไรก็ช่างที่มันออกจากใจเฮามันจะเป็นผลรับในตัวของมันเองโดยที่เราเป็นคนรู้คนอื่นจะไม่รู้จักข่อยก็เลยเสนอคำว่า คนดวงดีขายขี้ก็รวยพี่น้องคนดวงดีขายขี้ก็รวยคือเขาเป็นคนดีคนดวงสวยรวยปันได้ขายเพชรก็ง่าขายกับอะไรเพชรพอเม็ดพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นคนคิดบ่ดีเนาะ ข่อยจะไปทำงานข่อยมีเรื่องอีหยังจะสารภาพกับพวกเจ้าสารภาพนี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องเรื่องจริงที่ไม่โกหกตัวเองถ้าเราตกโกหกตัวเองงั้นก็คือมันเป็นเรื่องบาปบริสุทธิ์เอาอีนี้เว้าอีหยังเป็นที่ทะเดียนบ่มีหยังคลิปนี้ไร้สาระเว้าน้องหัวมันกันคอยจะไปทำงานคอยก็เลยอยากบอกว่ามื้อนี้แฟนคลับที่บ้านหนองแวงแฟนคลับอยู่บ้านหนองแวงหนองแวงอำเภออีหยังเนาะค่ะบ้านหนองแวงทุกคนน่ะแฟนคลับข่อยที่ยูนเมืองไทยนั่นน่ะค่ะเมืองไทยแฟนเพจหนูนาสวัสดีแฟนเพจด้วยสวัสดีสุภูทุกคนนะคะแต่มื้อนี้มันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันคือเขาเป็นเลิกแทงสิมั้ยคะความหมายของข่อยหนูนาสวัสดีแฟนเพจมั้ยคะคือเขาเป็นเลิกกระดอกกระเดี่ยแท้รุ่นเด็กเล็กเด็กน้อยรุ่นเด็กน้อยก็ฮู้จักหนูนาสวัสดีแฟนเพจคนที่อยู่สวัสดีก็ถามข่อยว่าคนอยู่บ้านข่อยนี่ฮู้จักกับเจ้ารู้จักหนูนาสวัสดีแฟนเพจว่าถ่ายรูปไปให้เบิ่งแน่อันนั้นไอ้นี่ไปให้เบิ่งแน่ชื่อแขกพี่น้องแล้วมาเห็นข่อยก็มาเห็นเนี่ยคลิปของบ้านหนองเวงแฟนขับเหมือนหมู่บ้านที่เพิ่นเบามาเนี่ยมีขอบพระคุณหลายๆมื้อนี้ข่อยยังได้ข่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีหยังที่ประสาทสั่นส่งสัญญาณมาหาข่อยส่งสัญญาณมาหาข่อยมาเพราะว่าโอ้ไม่ว่าทุกหมู่ทุกเพศทุกรุ่นทุกวัยจังซี่มั้ยคะรู้จักหนูนะเซวิเดนแฟนเพจมื้อนี้น่ะพี่น้องมันแปลกๆเข้ามาในโตของข่อยข่อยเป็นเจ้าของเพจข่อยสิเป็นคนลูกข่อยสิเป็นคนลูกค่ะมันสิมีข้อมูลมันสิมีอีหยังเข้ามาสิเนี่ยแค่นั้นแหละค่ะบ่มีหยังเพิ่นก็ได้อยากบอกว่าสัญญาณมันส่งสัญญาณมาเป็นแบบนั้นให้หนูนะเซฟเดทแฟนเพจก็จะไปทำงานเพิ่นก็ได้ใช้หายกับพวกเจ้าสินอันมาดภาพสินอีเมลข่อยเพราะแต่เปิดพมังกังแกงสว่างสีเหลืองลือเอิงเห็นรถไฟหัวเรืองไปเที่ยววิ่งกันเด้ออายข่อยจะไปทำงานเด้อค่ะพี่ไปแล้วค่ะไปทำงานรถมีมาแล้วคำเซฮัลโหล